ไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้การเมืองเนี่ยร้อนจริงๆเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันนั้นตอบคำถามผู้สื่อข่าวชัดเจนมากว่าเบื้องหลังของกลุ่มการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยอาจจะมีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของการไปล็อบบี้เรื่องของล็อบบี้ยิสต์ต่างประเทศด้วยนะคะให้มีการยื่นหนังสือไปถึงคสช.ก็มีการพาดพิงไปถึงเรื่องนี้เห็นคสช.บอกว่าเขามีหลักฐานนะใช่ค่ะเพราะว่าคุณทักษิณออกมาชี้แจงไล่หลังท่านนายกไม่นานนะคะผ่านเฟซบุ๊กด้วยเองดังนั้นค่ะทางคสช.ในฐานะที่เป็นผู้ที่ออกมาพูดด้านนี้นะคะก็คือพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ทีมโฆษกของคสช.ค่ะบอกว่าตอนนี้มีข้อมูลนะคะที่อยู่ในมือของคสช.ด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีการล็อบบี้ยิสต์ของนายทักษิณซึ่งฝ่ายกฎหมายของคสช.เนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถนำออกมาใช้ได้นะคะโดยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่สำนักข่าวต่างประเทศนำมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตประชาชนก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วค่ะทีนี้ก็ถามไปว่าเรื่องการจ้างล็อบบี้ยิสต์นั้นจะไปเอาผิดอะไรได้ไหมทางคสช.ยืนยันชัดเจนนะคะว่าคงไม่สามารถจะเอาผิดอะไรได้เพียงแต่อยากจะบอกให้ประชาชนเนี่ยรับทราบเอาไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบ้านเมืองว่าใครเนี่ยทำอะไรเอาไว้ตรงไหนและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่คสช.จะต้องเข้าไปดำเนินการแต่ที่ทำก็ต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะทีนี้ต้องดูแลค่ะหลายเรื่องทั้งเรื่องของปากท้องเรื่องภัยแล้งพายุฤดูร้อนตอนนี้ก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างรวมถึงเรื่องของการสร้างความสงบสุขในประเทศก็ให้เป็นไปตามรถแบบที่วางเอาไว้แล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งในปี2560ค่ะแม้นี่ไหนๆก็ทีมจากทางคสช.พูดไปแล้วจะขาดท่านนี้ไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้นักข่าวก็เจอด้วยนะคะ ค่ะก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าจะเตรียมเดินทางไปประเทศรัสเซียก็สอบถามด้วยเหมือนกันถึงกรณีดังกล่าวการล็อบบี้ยิสต์โดยมีคุณทักษิณนี่แหละค่ะไปอยู่เบื้องหลังด้วยบอกว่าที่ผ่านมานะคะการทำงานของคสช.เนี่ยแล้วก็มากล่าวหาว่าปีนการล็อบบี้ยิสต์โดยใช้สื่อต่างชาติเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายดังกล่าวท่านนายกไม่ได้คิดเองหรือพูดไปเองแต่ว่าเป็นผลมาจากการนำเสนอข่าวในต่างประเทศและก็เชื่อว่ามีการตอบโต้กันระหว่างนายรัฐมนตรีแล้วก็อดีตทักษิณขอโทษนะคะอดีตนายกทักษิณค่ะตรงนี้จะไม่ทำให้เกิดสถานการณ์ประเทศรุนแรงขึ้นค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันนะคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้สัปดาห์หน้าเห็นว่าจะเดินทางไปเจรจาการค้าที่ประเทศแถบตะวันออกกลางด้วยแล้วก็ยังฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะก็ยังท้าเลยว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยก็ต้องออกมาแสดงจะกล่าวหาลอยๆแบบนี้คงทำไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็อยากรู้แล้วหลักฐานตรงนั้นคืออะไรถ้าเกิดเอามาเผยแพร่ให้ประชาชนดูเนี่ยทุกคนก็แน่นอนค่ะจะได้สร้างความเชื่อมั่นได้อีกด้วยนะค่ะ